กองปราบปรามจับกุมพระภิกษุเมโทหรือนายณทีอายุ53ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงและยังเป็นที่ต้องการตัวอีก5หมายจับตำรวจบุกจับกุมได้ที่บริเวณภายในวัดแห่งหนึ่งตำบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายปี2560นายณทีผู้ต้องหาได้อ้างตนเป็นพระสงฆ์มีอาคมรับทำพิธีสะเดาะเคราะห์ดูดวงให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จนมีผู้นิมนต์ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรโดยในพิธีดังกล่าวมีชาวบ้านเข้ามาร่วมพิธีหลายสิบคนเนื่องจากเข้าใจว่าผู้ต้องหานั้นเป็นพระดังแต่เมื่อทำพิธีสะเดาะเคราะห์ผู้ต้องหาได้ออกอุบายดูดวงพร้อมกับดอกให้ชาวบ้านนำเอาของมีค่ามาใส่ไว้ในบาตรและทำพิธีกรรมร่ายมนต์คาถาห่อผ้าขาวเรียกทรัพย์ต่อเงินต่อทองโดยอ้างว่าหากใส่ทอง5บาทก็จะได้คืนเป็น10เท่าพันเท่าชาวบ้านจึงนำเงินสดและสร้อยแหวนเงินทองมาใส่ไว้แต่ผู้ต้องหากลับออกอุบายกับชาวบ้านอีกว่าจะต้องห่อผ้าเอาไว้อีก7วันจึงจะสามารถเปิดได้เมื่อครบกำหนด7วันผู้ต้องหากลับไม่นำของมาคืนให้กับชาวบ้านทางชาวบ้านจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่สภ.วังทรายพูนจังหวัดพิจิตรต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมไปจำวัดในหลายจังหวัดจนกระทั่งในปี2561ได้มาพักอาศัยในพื้นที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจึงได้นำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการที่5จับกุมได้บริเวณหน้ากุฏิวัดและพาไปทำการลาสิกขาจากการสอบถามผู้ต้องหาไม่ขอให้การในชั้นจับกุมโดยตำรวจนำตัวส่งสภ.วังทรายพูนจังหวัดพิจิตรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป